ชาวทิเบตทั่วประเทศจีนเฉลิมฉลองปีใหม่ทิเบตหรือโลซาซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์ด้วยการร้องเพลงเต้นรำและทำอาหารพื้นเมืองที่สวนสาธารณะในเมืองลาซาเขตปกครองตนเองทิเบตมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทิเบตนักร้องบอกว่าต้องการร้องเพลงที่แต่งขึ้นด้วยพลังบวกเป็นการส่งแรงใจให้ชาวทิเบตในช่วงเทศกาลปีใหม่พิพิธภัณฑ์ทิเบตจัดกิจกรรมการแสดงประเพณีพื้นบ้านที่หลากหลายเพื่อให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมการพิมพ์ไม้และเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมชาวทิเบตที่อยู่ห่างไกลยังสามารถร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ในเมืองชานหนานผู้คนทำอาหารทิเบตแบบดั้งเดิมเช่นชาเนยและข้าวอบผลไม้และโสมแบบทิเบตเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในการจือเขตปกครองตนเองทิเบตในมณฑลเสฉวนมีการจัดแข่งม้าและทำอาหารพื้นเมืองชาวบ้านบอกว่ามีความสุขและสนุกมากหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆและขอตอบแทนแผ่นดินด้วยเสียงเพลงและการเต้นรำที่อีชู่มณฑลชิงไฮมีประเพณีเผาเมล็ดพืชกิ่งไซเปรสเพื่อขอให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตที่สงบสุขการแสดงฉลองปีใหม่ยังสร้างความสุขให้กับชาวทิเบตนักแสดงบอกว่าอยากส่งมอบความปรารถนาดีให้ทุกคนในปีใหม่และหวังว่าทิเบตจะยิ่งรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆการเฉลิมฉลองปีใหม่ทิเบตจะเริ่มต้นในวันแรกของเดือนแรกตามปฏิทินทิเบตและมีการเฉลิมฉลองเป็นเวลา15วันเป็นโอกาสดีที่ชาวทิเบตจะได้พบปะญาติสนิทมิตรสหาย